คือไม่ต้องทำดีไปกว่านี้นะพี่เอาแค่ง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ตังค์เลยนะพี่เนาะใช่ค่ะอุ้ยได้ตังค์เนี่ยพี่รับซื้อยังไงครับพี่อย่างเงี้ยตันละ 20,000 ฮะอีกทีพี่ตันละ 20,000 ตันละ 20,000 บาทค่ะโอ้ยนะครับผมบ้านใครมีก็รีบไปตัดไปหามาได้เลยนะครับตันละ 20,000 บาทนะครับง่ายๆเลยนะครับผมได้ข่าวมานะครับพี่รับซื้อใบมะขามใบมะขามเนี่ยแหละพี่ก่อนที่จะไปดูกันนะว่าพี่รับซื้อไปทำอะไรเนี่ยพี่ผมอยากรู้จังเลยครับว่าใบมะขามอะครับมันต้องทำยังไงถึงจะผ่านสเปคที่พี่รับซื้ออะครับได้ค่ะก็คือต้องตัดกิ่งสดลงมาตัดกิ่งสดลงมาก่อนแล้วก็เอาตะข่ายอะรองข้างล่างอีกทีหนึ่งครับผมแล้วเสร็จแล้วก็กองทิ้งไว้2-3 วัน2-3 วันใช่เกินได้ไหมพี่เกินก็เกินได้แต่ต้องมีผ้าใบคลุมเพราะว่าเวลาแดดมันส่องแล้วมันจะเป็นสีแดงพอเป็นสีแดงแล้วลูกค้าก็จะไม่ค่อยชอบค่ะต้องเน้นเขียวอย่างนี้ค่ะเน้นเขียวอย่างนี้เลยใช่ครับผมโอ้อันนี้เรามาเป่าเพื่อเอาก้านออกครับเนี่ยค่ะสวัสดีครับพี่นุชครับสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ชื่อนิชดากิติโชธนกุลค่ะตำบลหนองงูเหลือมค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยครับเด็ดแต่ใบมาเนาะก้านไม่เอาใช่ไหมครับเราจะไม่แนะนำให้เด็ดอะค่ะเพราะว่าเนื้อมันจะช้าแล้วเสียเวลาเราก็จะมีขั้นตอนแนะนำว่าทำยังไงให้เร็วแล้วก็ลดต้นทุนก็คือต้องตัดกิ่งสดลงมาแล้วก็มากองทิ้งไว้แล้วก็ผ้าใบคลุมอีกทีหนึ่งแต่ตะข่ายต้องรองข้างล่างนะคะเพราะว่าวันนั้นพวกนี้มันจะคายน้ำพอคายน้ำใบมันก็จะร่วงพอร่วงพอเสร็จแล้ว3 วันเนี่ยใบมันจะเริ่มร่วงเราก็ฟาดกิ่งให้มันร่วงให้หมดเลยแล้วพอเสร็จแล้วเราก็มาคัดพวกเศษพวกอะไรประมาณเนี้ยค่ะนี่ค่ะเนี่ยเศษประมาณเนี้ยค่ะเอาออกแล้วเราก็มาตากแดดอีกสัก2 แดดแล้วก็เก็บมาขายได้เก็บมาขายได้เลยค่ะมาอันนี้คือลูกค้าที่เขาเก็บมาขายเนาะพี่เนาะใช่ค่ะมันก็จะเป็นสภาพประมาณนี้เนาะพี่เนาะใช่ค่ะคือไม่ต้องทำดีไปกว่านี้เนาะพี่เอาแค่ง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ตังค์เลยนะพี่เนาะใช่ค่ะอุ้ยได้ตังค์เนี่ยพี่รับซื้อยังไงครับพี่อย่างเงี้ยตันละ 20,000 ฮะอีกทีพี่ตันละ 20,000 ตันละ 20,000 บาทค่ะโอ้ยนะครับผมบ้านใครมีก็รีบไปตัดไปหามาได้เลยนะครับตันละ 20,000 บาทนะครับง่ายๆเลยนะครับผมอันนี้มะขามนี่ครับเป็นมะขามเปรี้ยวมะขามหวานได้หมดต้นเล็กต้นใหญ่เพื่อนๆอยากได้ตังค์ไปตัดมาทั้งต้นเลยได้ไหมได้รับซื้อหมดเนาะพี่เนาะใช่ค่ะโอ้โหนะครับหลังจากที่เรานะครับร่อนเหลือแต่ใบใช่ไหมพี่เอาแต่ใบเนาะใบมันก็จะปลิวไปเงี้ยเวลาพัดลมเป่านะมันจะปลิวไปเงี้ยค่ะไอตรงนี้คือใบที่เราต้องที่เราต้องการใช่ค่ะใช่เราก็จะเอาใส่กระสอบเนาะใช่ค่ะอันนี้คือพี่ต้องเอาใส่กระสอบต่อไปใช่ค่ะแล้วก็ไปขายให้กับใครครับพี่ลูกค้าที่สั่งสินค้าทางร้านนะคะเขาซื้อไปเขาเอาไปทำอะไรพี่บางคนก็ไปทำลูกประคบบางคนก็ไปทำปุ๋ยได้นะทำปุ๋ยใช่ค่ะใช่ค่ะไปทำปุ๋ยกับต้นไม้อ่ะมันมีสารอาหารแบบทำให้ใบเขียวที่รู้มานะคะบางคนก็โทรมาถามว่าเอาเนี่ยไปทำใส่นี่ได้ไหมใส่ปุ๋ยต้นไม้อ่ะที่ขายไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยบอกว่าใช้ได้รับซื้อจริงๆใช่ค่ะตันเท่าไหร่นะ20,000ตันละ 20,000รับซื้อจริงๆครับขอแค่มีเนาะใช่ค่ะพี่รับซื้อฤดูไหนมั่งทุกฤดูทุกฤดูใช่ค่ะรับซื้อปีไหนมั่งทุกปีตลอดปีตลอดปีตลอดไปตลอดปีตลอดไปขอให้เพื่อนๆหามาให้ได้เนาะค่ะเอาพี่นอกจากใบมะขามแล้วเนี่ยพี่ยังรับอย่างอื่นอีกไหมครับผมมีค่ะก็มีไข่นะคะไข่ถือมะกรูดหิวมากูดก็ราคาขึ้นลงเราไม่อยากบอกว่าราคาตอนนี้เท่าไหร่เพราะราคามันไม่แน่นอนมันผันผวนได้ครับค่ะเดี๋ยวค่อยโทรมาสอบถามเบอร์โทรท้ายคลิปดูให้จบมีเบอร์โทรขึ้นให้ท้ายคลิปเนาะเอ้าสินค้าต่อไปเลยครับผมก็มีหัวปีนะคะที่ตากแห้งนะคะอันนี้แห้งแล้วเนี่ยเราจะต้องมีแบบนี้หอมลองจับได้นะคะครับผมคือแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะที่ไฮไลท์ของทางร้านเลยก็เป็นตัวมะแว้งมะแว้งค่ะโอ้ยมะแว้งตากแดดนะครับไม่รู้กี่แดดแต่ตากแดดแน่นอนเนาะพี่เนาะมะแว้งเนี่ยเป็นนางเอกเลยอ่ะพี่ตอนนี้ใช่ใช่ค่ะเป็นไฮไลท์ของทางร้านนะคะเขาเอาไปทำอะไรพี่ยาแก้ไอยาแก้ไอใช่ค่ะยาแก้ไอมะแว้งนะครับกินสดจะดีนะคะอ๋อครับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็เป็นใบไม้ที่เอามาทำเป็นเงินได้ใบรังจืดใบนี้เปลี่ยนมาเป็นเงินได้ใช่ค่ะมันคือใบรังจืดใช่ค่ะ
ไอ้นี่เป็นสมุนไพรอย่างดีเลยเนาะพี่เนาะใช่ค่ะครับผมล้างสารพิษครับตอนนี้ตัวนี้ใบยะนางครับเนี่ยใบยะนางตัดแห้งเนี่ยค่ะที่เห็นกองกันเยอะแยะเยอะแยะเนี่ยก็คือว่าพี่อ่ะรับซื้อจริงแน่นอนจริงค่ะรับซื้อทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้กล่าวมาใช่ค่ะก็ให้โทรมาถามว่ารับซื้ออะไรบ้างใช่ค่ะรับซื้อจริงๆจริงค่ะครับผมจ่ายเงินจริงๆจ่ายเงินจริงค่ะแล้วนี่ก็คือเบอร์โทรของพี่จริงๆค่ะเบอร์อะไรครับ0926694414ค่ะครับถ้าใครเข้าไปหลังบ้านนะครับไปดูนะครับว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างนะครับอาจจะไม่กล่าวมาในคลิปก็โทรมาถามนะว่ารับซื้อไหมค่ะเพราะว่าที่นี่รับซื้อจริงแน่นอนครับได้เงินกลับบ้านไปจริงๆแน่นอนนะครับค่ะครับสำหรับคลิปนี้เกษตรซอกราวขอขอบคุณพี่มากเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะ